ครูปีชาคู่กรณีคดีเจ้าของสลากกินแบ่งรัฐบาล30ล้านบาทที่กาญจนบุรียืนยันว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญนะครับเพื่อใช้สู้คดีในชั้นศาลครับนายปรีชาไข้ครวนครูโรงเรียนมัธยมศึกษาชื่อดังในจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งได้เข้าแจ้งความว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่อดีตข้าราชการตำรวจนำไปขึ้นเงินรางวัลจำนวน30ล้านบาทนั้นเป็นของตนเองครับที่ทำหายไปจนกลายเป็นคดีความที่สังคมให้ความสนใจได้เปิดบ้านในตำบลปากแพรกอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับโดยได้ยืนยันถึงประเด็นที่มีข่าวว่ามีภาพเคลื่อนไหวจากกล้องวงจรปิดสามารถจับเหตุการณ์นั้นได้ครับส่วนบุคคลที่ก้มเก็บสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ทำหล่นบริเวณตลาดเรสซิตี้แต่ว่ายังไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้แล้วก็ขอใช้เป็นหลักฐานในการสู้คดีในชั้นศาลครับปิดนะครับถามมีนักข่าวหลายท่านก็มาสอบถามคุณครูว่ากล้องวงจรปิดที่เห็นไอ้มุ่งกำลังหยิบลอตเตอรี่ของครูที่ตำโดนหายนั้นมีจริงไหมบอกได้เลยนะครับว่ามีนะครับขอสงวนไว้ในส่วนของศาลท่านคงทราบดีอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องที่ผลการตรวจ DNA และตรวจลายนิ้วมือแฝงนะครับที่ปรากฏออกมาว่าไม่มีลายนิ้วมือของครูปีชาติดอยู่บนสลากนายปีชาก็บอกว่าถือว่าไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจเพราะว่าก่อนจะตรวจตนก็ได้บอกกับเจ้าหน้าที่ไปแล้วว่าก่อนที่สลากจะหายตนได้จับเพียงแค่ซองเท่านั้นและไม่ได้สัมผัสกับสลากที่อยู่ด้านในจึงถือว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งตนไม่กังวลเพราะว่ามีความมั่นใจในหลักฐานอื่นที่ตนมีอยู่ว่าจะสามารถช่วยให้ชนะคดีในครั้งนี้ไปได้อย่างแน่นอนแล้วตามรายงานนะครับที่บอกว่ามีภาพวงจรปิดนั้นณขณะนี้นะครับยังไม่เห็นภาพออกมาซึ่งครูปีชาเนี่ยอ้างว่าก็สามารถที่จะใช้ในการต่อสู้คดีบอกว่าเป็นหลักฐานเด่นเป็นภาพวงจรปิดนะครับว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งละกันแบบนี้นะฮะที่ว่าไปก้มเก็บแต่ว่ามีคำแนะนำครับเรื่องของการซื้อสลากที่เรามีคำแนะนำมาก่อนหน้านี้ในกรณีที่ว่าซื้อแบบว่ามาเป็นชุดนะฮะแต่แบบเป็นชุดเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไรเนี่ยอันนี้คือมีการพูดคุยก่อนหน้านี้แล้วแนะนำครับว่าให้นำออกมาเลยนำออกมาจากในซองที่ว่าเป็นพลาสติกสายเนี่ยฮะคุณจะสัมผัสยังก็ได้สัมผัสเพื่อมีดีเอนเออยู่และที่สำคัญครับมีการเซ็นเอาไว้หน่อยที่ด้านหลังด้วยนะครับ